สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวล นะคะที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เพิร์ทวันนี้เรามาคุยเล่นๆกันในหัวข้อสมัครอะไรนะสมัครเราชนะยังรู้ยอดเงินในบัญชีเงินฝากของเราแล้วสรรพากรจะรู้กับเราด้วยไหมคะ จะรู้กับเขาไหมคะเรื่องนี้นะคะคุยกันเล่นๆนะคะใครเข้ามาแล้วพี่นวลฝากอะไรจ้าฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าชัดรบกวนขออะไรจ้าขอ777ให้พี่นวลเห็นนะคะพี่นวลคะชัดทั้งภาพชัดทั้งเสียงนะคะเอาจริงไหมคือมีเพื่อนอ่ะเขาถามเขามาประเด็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่นวลก็เลยว่าเออนะลงมาคุยกันดีกว่าว่าเพื่อนเพื่อนคิดเหมือนแบบคิดเหมือนเพื่อนเพื่อนคงไม่เนี่ยเออพี่นวลก็เลยบอกว่าลงมาคุยกันเล่นๆนะคะเออจริงนะเพราะว่าสมมติว่าบางทีวันนี้ใครที่มาฟังพี่นวลอยู่อ่ะคุณไปสมัครอะไรคะเราชนะใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าอะไรมันเป็นอีกหนึ่งข้อที่บอกว่าถ้ามีอะไรคะเงินฝากใช่ไหมเงินฝากเกินเท่าไหร่คะเกิน 500,000 บาทเราก็ไม่สามารถที่จะอะไรคะได้สิทธิ์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็คือยอดตั้งแต่ตอนช่วงของสิ้นธันวา62เออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเออว่าขนาดว่าเราไปสมัครตรงเนี้ยเขายังรู้เลยว่าเฮ้ยคนเนี้ยมีเงินฝากเท่าไหร่บางคนโอเคมีไม่ถึง 500,000 คุณสามารถใช้สิทธิ์ของเราชนะได้เลยอย่างเงี้ยชัดนะคะคุณลูกหีบอกว่าชัดขอบคุณมากนะคะเราก็ต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะเออตอนแรกประเด็นเนี้ยพี่นวลก็นึกไม่ถึงนะแต่เผอิญเพื่อนถามมาแล้วพี่นวลก็เลยว่าเฮ้ยเราเอามาเมามอยกันเล่นๆนะคะเพื่อนๆคิดว่าไงอะถ้าวันเนี้ยแค่เราบอกว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันเพื่อสมัครอะแล้วเขารู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมีเงินฝากอ่ะเท่าไหร่เออนะแต่คือประเด็นอันนี้มันเป็นแอปที่แบบว่าโอเคเขาเอามาเพื่อสกรีนคือมันเหมือนกับว่าเพื่อเอามาช่วยใช่ไหมเพราะว่ามองไว้ถ้าคนที่มีเงินฝากเกิน 500,000 โอเคอันนี้คุณก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้ใช้สิทธิ์ของเราชนะแต่มันก็ต้องกลับมาตีกลับอีกนะแล้วข้อมูลพวกนี้มันไปถึงใครบ้างถึงแค่ไหนถึงอย่างไรนะคะแต่วันนี้พี่นวลก็แค่จะมาบอกคุณว่าสิ่งที่เราแบบหลายๆคนนะคะณวันนี้เป็นยังไงเป็นกังวลกันจริงไหมเป็นกังวลเรื่องอะไรเรื่องธุรกรรมทางการเงินซึ่งหลายๆคน ไม่ทันแล้วค่ะคุณลูกหญิงบอกไม่อยากรับแล้วใช่ไหมคะอยากจะออกใช่ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะเข้าไปแล้วต้องรับแล้วค่ะเอาบางคนเหมือนกันนะหรือบางคนที่เข้ามาฟังพี่นวลวันนี้เพื่อนๆอาจจะเป็นคนหนึ่งคือไอ้นี่คือพี่นวลแค่ยกตัวอย่างมาคร่าวๆแต่เผอิญว่าคำว่าคร่าวๆของพี่นวลอ่ะมันทำให้เราต้องมาฉุกคิดอะไรหลายๆอย่างแต่ประเด็นอย่างนี้นะหลายๆคนวันนี้เราอาจจะเข้าร่วมหลายๆโครงการนะคะที่เราอะค่ะเขาส่งเสริมใช่ไหมพอเขาส่งเสริมปุ๊บมันช่วยเพื่อนๆ นะคะให้มียอดขายให้มีกำไรที่เพิ่มขึ้นได้แต่เราเองนะคะจะมาแบบว่าไม่มีความรู้อะค่ะทางด้านภาษีอะค่ะไม่ได้นะโดยเฉพาะถ้าการค้าขายของเพื่อนๆ เป็นยังไงคะยอดขายของเพื่อนๆ นะคะมันทะลุเพดานคือ1.8 ล้านขึ้นไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีความรู้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยถ้าสินค้าหรือการบริการของเพื่อนๆ เป็นยังไงคะไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะมีเพื่อนเราเหมือนกันนะหลายคนนะที่วันนี้เจออะไรเจอสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอออันนี้พี่นวลเล่าแบบเล่าให้เป็นเคสกรณีศึกษาแล้วกันนะอยากฟังไหมพี่นวลคะอยากฟังเคสเพื่อนไหมจริงๆอะค่ะมันเป็นสิ่งที่พี่นวลขอเตือนเลยนะคะถึงวันนี้เพื่อนๆที่มาตามพี่นวลถือว่าเราโชคดีมาพบกันนะคะก็อะไรคะก็แชร์เก็บไว้แล้วก็เอาไว้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะที่เขาเป็นคนค้าขายออนไลน์นะปีนี้น่าห่วงที่สุดคือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สำคัญมากๆเลยเพราะล่าสุดเพื่อนอะที่มาเรียนกับพี่นวลนะคะเดี๋ยวพี่นวลนะเล่าให้ฟังละกันจะได้เป็นอุทาหรณ์สวัสดีค่ะน้องโบขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะมีเพื่อนนะคะที่เขาอะค่ะคือเขาก็ค้าขายเนาะค้าขายออนไลน์ขายในเพจนี่แหละนะค้าขายออนไลน์แล้วปรากฏว่าสิ่งที่แบบว่าเพื่อนขายแต่ว่าก็ไม่ได้ขายแบบ
ขายถูกๆอ่ะไม่ได้ขายแพงมากเออแล้วเพื่อนก็เป็นอะไรเป็นเด็กดีมากก็บอกเพื่อนเป็นเด็กดีมากเด็กดียังไงฟังไว้เป็นอุทาหรณ์จะได้รู้ว่าเป็นเด็กดีมากยังไงเพื่อนขายดีมากแล้วเพื่อนก็แต่ก็คือแบบเพื่อนก็แบบว่าอยากทำให้ถูกต้องนะเพื่อนเราก็อยากทำให้ถูกต้องเพื่อนอยากทำให้ถูกต้องแล้วเพื่อนก็ขายแบบรายได้ของเพื่อนเธอก็ประมาณมันทะลุไปเท่าไหร่คะเกินล้าน8ไปด้วยเกินล้าน8แล้วคราวนี้เป็นไงคือเราต้องแยกหน้าที่ก่อนนะพวกเราต้องแยกหน้าที่ของเราคือหน้าที่ของอะไรผู้มีรายได้ถ้ามีรายได้เกินเกณฑ์เนาะที่เขากำหนดนะคะเขาว่าเกินเกณฑ์ของพี่นวลนะคะคือรายได้สมมติคุณทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดารายได้จากการหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วอะค่ะเขาเรียกว่าเหลือเป็นเงินได้สุทธินะคะเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นในปีภาษีก็คือ1มกราคมถึง31ธันวาถ้ามันเกินเท่าไหร่คะถ้ามันเกิน150,000เราต้องเสียภาษีแต่ถ้าไม่ถึง150,000ค่ะเรายื่นแปะไปอะค่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องเสียภาษีเราได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีอันนี้คือสิทธิประโยชน์นะที่อะไรคะที่รัฐนะคะให้กับผู้ประกอบการทุกคนเราได้รับสิทธิ์เหมือนกันหมดนะจ๊ะแต่อันนี้กรณีที่เราทำธุรกิจในรูปของบุคคลคือคำว่าบุคคลของพี่นวลนะคะเวลาที่เรามีรายได้มันจะต้องมาแบ่งเรื่องของประเภทอะค่ะของรายได้ที่เกิดขึ้นของเพื่อนๆก่อนไงว่ารายได้ของเพื่อนๆมันเป็นรายได้จากทางไหนบ้างสมมุติว่าเมื่อกี้ที่พี่นวลยกตัวอย่างเพื่อนของเราเพื่อนเขาค้าขายออนไลน์ใช่ไหมคะแต่เผอิญการค้าขายออนไลน์ของเพื่อนๆนะคะรายได้อะค่ะมันเกินล้าน8พอเกินล้าน8ปุ๊บเพื่อนก็ไม่ได้เคยเสียภาษีมาก่อนแต่คราวนี้เวลาเขาเจอเรียกขึ้นมาพอว่าเจอเรียกปุ๊บแต่ว่าก็โชคดีนะที่ยังมาคุยกับพี่นวลก่อนอย่างเงี้ยบางครั้งอะค่ะเวลาที่เขาเรียกมาแล้วแต่ว่าเพื่อนเองก็ยังแบบทำไม่ถูกอะคือเหมือนกับว่าพอไปแล้วอะคืออย่างนี้ก่อนที่ก็จะมาปรึกษาพี่นวลอะเขาก็ไปเขาก็ส่งทุกอย่างให้กับสัมภากรแล้วแหละแล้วเผอิญเพื่อนอะเจออะไรรู้ไหมเพื่อนเจอเรื่องของเบี้ยปรับอะค่ะตอนนั้นเจอเรียกเบี้ยปรับไปเท่าไหร่วะน้องเขาเจอเรียกเบี้ยปรับไปแสนกว่าเกือบ200,000แสนกว่าเกือบ200,000ใช่ไหมแต่น้องเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาปรึกษาพอโดนเรียกอย่างนี้คือพอเข้าพอไปปุ๊บปรากฏว่าก็แบบเอาทุกอย่างไปให้เรียบร้อยแล้วก็มันตีมันฟันตัวเลขออกมาแล้วว่าคือเราต้องเข้าใจนะคะว่าเจ้าหน้าที่อะค่ะเขามีหน้าที่ที่จะต้องทำตามสิ่งที่มันเห็นอยู่ตรงนี้ถูกไหมจากเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นพอน้องไปคุยน้องก็ตกใจจากยอดอะค่ะคือคำว่าเบี้ยปรับที่พูดอะค่ะยังไม่รวมตัวภาษีที่เกิดขึ้นคือเบี้ยปรับก็เกือบ200,000แล้วทั้งที่น้องก็บอกว่าหนูก็ขายไม่ได้มากนะพี่กำไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะพอแต่น้องก็ตัดสินใจอะค่ะที่จะมาปรึกษาใช่ไหมคะพอน้องปรึกษาก็แนะนำไปก่อนว่าต้องไปทำสเต็ปนี้สเต็ปนี้สเต็ปนี้พอล่าสุดอะค่ะที่เขามาคุยกับพี่นวลปรากฏว่าตอนแรกอะเบี้ยมันเกือบ200,000นะแต่พอไปทำเทคนิคที่บอกอะค่ะก็ให้เทคนิคไปใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าเขาก็สามารถอะค่ะตัวเบี้ยปัดที่เขาต้องจ่ายอะมันก็ลดมาได้เป็นเท่าอะก็เหลือแค่ไม่กี่หมื่นนะคะจากตอนแรกที่มันต้องเสียแบบเยอะมากแต่น้องก็บอกว่าตัดสินใจถูกไงที่แบบว่าเอ้ยอย่างน้อยอะเพราะน้องมองว่าอะไรน้องมองว่าความรู้ที่น้องจะได้ไปอะมันคือสิ่งที่จะอยู่กับเขาไปทั้งชีวิตถ้าเขายังจะทำธุรกิจต่อไปเพราะอะไรถึงวันเนี้ยใครก็ตามอะค่ะที่เราอาจจะเจอสัมภาระเรียกจากฐานข้อมูลที่มีแล้วก็ตามแต่ก็ต้องกลับมาว่าถ้าคุณเจอสัมภาระเรียกแล้วอะคุณเจอเบี้ยปรับคุณเจอเงินเพิ่มคุณเจอตุนเงินภาษีแล้วอะเราจะเลิกทำธุรกิจเลยหรือเปล่าถ้าคิดว่าเรายังต้องทำธุรกิจต่อไปไอ้ที่ผ่านมามันอาจจะผิดพลาดแล้วสำหรับบางคนที่แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะบางครั้งอะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคือบางครั้งบางคนนะเจอกันไปหลายหลายล้านอะถ้าคุณมารู้เทคนิคก่อนนะคุณสามารถเซฟเงินได้มหาศาลนะแต่บางครั้งด้วยความที่ว่าพอไปทำจนถึงปลายทางแล้วอะไม่ได้จริงๆแล้วมาไอ้อย่างนั้นนะก็ต้องช่วยตัวเองนะคะอันนั้นก็พูดกันตรงๆพี่นวลก็ชัดเจนนะแต่แค่อยากจะบอกว่าค่ะถ้าตราบใดเรายังทำธุรกิจต่อไปอะค่ะยิ่งเราเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยเรายิ่งต้องเรียนรู้ภาษีมากๆเพราะจะได้ไม่พลาดอีกอะอันนี้คือสิ่งที่แบบเกิดขึ้นนะเพราะว่าเคสเนี้ยวันเนี้ยเคสล่าสุดเลยนะ
ที่นั่นมาเนี่ยคือประมาณล่อไปตั้งหลายล้านนะที่เจออ่ะเท่าไหร่นะ7ล้าน7 8ล้านอ่ะ7ล้านอ่ะเออวันเนี้ยแต่เป็น7ล้านที่แบบว่าช่วยไม่ได้เพราะว่าล่ะก็คือพอปลายทางคือวิ่งคือเหมือนกับว่าแหละคุณอยากได้อะไรคะคุณอยากคุณสมมุติวันเนี้ยเราปวดหัวแต่คุณวิ่งไปหายาแก้ปวดท้องอย่างเงี้ยมันจะช่วยเราได้มั้ยไปผิดที่อ่ะค่ะก็ช่วยไม่ได้แต่พอถึงเวลามันไม่มีทางออกแล้วไงพอไม่มีทางออกปุ๊บกลับมาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยตัวเองจ้ะแต่เหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดซ้ำไงมันยิ่งจะเป็นต้องเรียนนะถ้าเราเจอล่อไปหลายล้านสักขนาดนี้มันยังไม่สำคัญเหรอภาษีพี่นวลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่ขอแบบพูดตรงๆนะจ๊ะฟังอยู่ก็คงรู้แหละ ว่าพี่นวลหมายถึงใครพี่นวลไม่รู้แต่พี่นวลนะพูดคือพี่นวลเห็นแล้วพี่นวลเสียดายเงินของเราอะแทนที่เราจะเก็บเงินตั้งกี่ล้านนั่นอะเอาไว้ให้กับคนที่เรารักอะคือมันเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียถ้าคุณมีความรู้สักนิดแต่คุณจะไม่ได้ต้องเสียขนาดนั้นนะคะไอ้ที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วอะค่ะเราจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณทวีศักดิ์พันไม้บอกว่าวันนี้ฉากสดใสขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคืออย่างนี้นะไม่ว่าเพื่อนๆ นะคะจะเข้าร่วมโครงการอะไรไปแล้วก็ตามเราต้องเข้าใจกับมันถูกไหมเพราะในเมื่อแอปพลิเคชันต่างๆให้คุณรับเงินอะมันคือข้อมูลที่จะทำให้เราเองอะค่ะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ในภายหลังว่าพี่ขาหนูขายยอดไม่ถึงเท่านี้แล้วมันได้ไหมอะพี่นวลถามเพื่อนๆอะสมมติพวกเราวันเนี้ยเราเข้าสารพัดโครงการของเขาอะเราเข้าทั้งคนและเครื่องคือมีโปรเจกต์ไหนฉันเข้าหมดถูกป่ะคือเราอันนั้นไม่ใช่ไม่ดีนะพี่นวลบอกว่าดีเพราะว่ามันทำให้เพื่อนๆ นะคะสามารถเพิ่มยอดขายได้มหาศาลเหมือนบางคนบอกว่าพี่นวลคะหนูเองก็ไม่ได้อยากเข้าแต่เวลาเนี่ยเวลาที่อะไรร้านมันไม่มีป้ายเนี่ยไม่มีป้ายคนละครึ่งไม่มีป้ายอะไรพวกนี้พอปรากฏว่าพอคนเดินมาเขามาเห็นระบันเราไม่มีป้ายเขาก็ข้ามไปร้านที่มีป้ายเราเองก็จำเป็นจะต้องแบบว่าเอาป้ายเนี้ยเข้ามาด้วยคือบางคนก็เหมือนกันแบบว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมาเลยนะที่ผ่านมาแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เราอะค่ะมาใช้โครงการพวกนี้เราต้องไม่ลืมนะจ๊ะว่าค่ะฐานข้อมูลมันคือสิ่งที่จะกลับมาหาเพื่อนๆได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าโอเคในการขายในร้านค้าของเราอะค่ะถ้ามันขายแล้วหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆไม่ถึง150,000เพื่อนๆก็สบายใจได้เลยว่าเพื่อนๆก็ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน150,000ขึ้นมาปุ๊บเพื่อนๆก็ต้องมาดูอีกว่านอกจากการที่เราต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วว่ามันเกินเกณฑ์เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคือยอดที่เกิน1,800,000ด้วยหรือเปล่าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มันเกินเกณฑ์เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคือล้านแปดที่เกิดขึ้นในปีภาษีที่บอกก็คือ1 มกราคมถึง31 ธันวาถ้ามันเกินล้านแปดเดือนไหนอะค่ะรายได้ที่เกินล้านแปดอันนั้นนะคะถึงจะต้องเอามาคำนวณเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วถ้าสมมติว่าอย่างนี้นะวันนี้เราเองอะค่ะอาจจะยังไม่ได้รับรู้รับทราบกับมันหรอกว่าเราจะมีเรื่องของภาระภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมแต่เราปล่อยอะค่ะปล่อยผ่านเราทิ้งอะไรคะทิ้งแบบว่าเราคิดว่าเฮ้ยมันยังไม่จำเป็นไงเพราะเราเองก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงเอาไว้ก่อนพอคำว่าเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะรอไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีพี่นวลแค่อยากจะบอกว่าด้วยตัวฐานข้อมูลของเพื่อนๆนะคะมันคือสิ่งที่เข้าไปโชว์ในระบบถูกไหมซะพอมันเป็นสิ่งที่เข้าไปโชว์ในระบบสมมติว่าเราขายได้มาสัก3 ล้านอย่างเงี้ยค่ะ3 ล้านถูกไหมอ่ะ3 ล้านส่วนเกินคือล้านสองคือสิ่งที่จะต้องมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในปีภาษีที่ผ่านมาและพอปีต่อไปอะค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เกิน1,800,000ก็ตามนะจ๊ะแต่ด้วยฐานข้อมูลของเขาอะค่ะมันเห็นแล้วว่ารายได้ของคุณอะมันเกิน1,800,000ในปีต่อไปอะค่ะที่ถึงเราอาจจะยังไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทีนะคะปีต่อไปที่รายได้อาจจะไม่ได้เกิน1,800,000นะจ๊ะมันก็จะต้องเอามาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองจำเป็นต้องอะไรคะต้องรู้นะไม่ใช่บางคนเข้าใจว่าอ๋อถ้าวันนี้
รายได้เกินล้าน8แล้วจากการเข้าร่วมโครงการทุกอย่างของเพื่อนๆก็ตามแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรายังคงรอดอยู่ไม่ใช่นะจ๊ะพอเวลาข้อมูลกลับมาค่ะข้อมูลจะย้อนกลับมาค่ะหาผู้ประกอบการที่ขาดความรู้ทางภาษีพร้อมกับอะไรคะดอกเบี้ยอันนี้คือสิ่งที่เจ็บปวดนะคือเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอันเนี้ยเพราะถามว่าบางคนก็เกิดจากความไม่รู้แต่บางคนก็เกิดจากความจงใจก็มีอ่ะคือคำว่ารู้หรือไม่รู้อ่ะค่ะมันไม่มีใครอ่ะค่ะจะรู้ดีมากกว่าใครคะมากกว่าตัวเราเหมือนบางคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องจากอะไรไหมคะคือเวลาที่จดแวดแล้วว่าหาต้องเรียนรู้นะคะเรื่องของใบกำกับภาษีคือการจดแวดไม่ได้จบนะคะเห็นที่เพื่อนถามมาคืออย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจำเป็นต้องรู้พอเวลาถ้าเราเข้าสู่ระบบแวดอะค่ะเราก็ต้องรู้อีกว่าอะไรอะที่เราแบบเวลาเข้าปุ๊บเรามีหน้าที่หาต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกๆวันที่15ของเดือนถัดไปแต่เมื่อเราเข้าสู่ระบบแบบนะคะเพื่อนๆ เองก็ต้องมาประเมินเรื่องของราคาสินค้าที่เพื่อนๆขายนะคืออย่างนี้นะคะเวลาเราเข้าสู่ระบบแบบแสดงว่าแหละคุณมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เพิ่มขึ้นมาเวลาเรามีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เพิ่มขึ้นมาค่ะข้อดีของภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะเราสามารถที่จะอะไรคะที่จะบวกราคาสินค้าค่ะของเราเข้าไปแล้วเราก็มาชาร์จกับใครคะชาร์จกับผู้ที่มาซื้อสินค้าของเราคือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะคืออย่างงี้ภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆเราต้องเป็นคนจ่ายใช่ไหมเราต้องจ่ายตามหลักกฎหมายมันต้องจ่ายแต่มันยังให้สิทธิ์เราบวกราคาสินค้าเข้าไปได้เข้าไปกับสินค้าที่เราขายเวลาที่เขามาซื้อสมมติว่าพี่นวลขายอะไรพี่นวลขายปากกา100ใช่ไหมสมมติพี่นวลขายปากกา100พี่นวลเข้าสู่ภาษีมูลค่าเพิ่มพี่นวลก็ต้องบวก7บาทไปเวลาคนมาซื้อพี่นวลบวกไป107พี่นวลเอา7บาทนำส่งให้สรรพากรแทนแต่ถ้าพี่นวลไม่บวกพี่นวลก็ต้องถอยลงมาคือกำไรพี่นวลก็จะหายไปอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เราไงในการตั้งราคาเพราะว่าลูกค้าไม่ใช่คนตั้งราคาแต่เราผู้ขายคือคนตั้งราคาถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ตั้งราคาแล้วเราไม่รู้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาที่เขากลับมาย้อนสอนกับเรานี่แหละค่ะปัญหาชีวิตมันเกิดเพราะว่ามันเจอเรื่องของแวด 7% ที่เราสามารถผลักภาระให้กับผู้ซื้อได้แต่เมื่อเราไม่ได้ผลักอะค่ะเวลาเราผลักภาระให้กับผู้ซื้อเข้ามาซื้อสินค้าเราใช่ไหมคะเราเอาเงินนั้นนะคะที่เราเก็บค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7บาทนำส่งให้กรมสรรพากรภายในวันที่15ใช่ไหมเก็บเดือนนี้ส่งเดือนหน้าภายในวันที่15ถ้าเราเก็บเขาเราไม่ใช่คนจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะเราผลักให้กับผู้บริโภคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้เก็บเป็นไงคะแล้วเรารายได้เกินล้านแปดใช่ไหมเวลาเขามาย้อนหาผู้ประกอบการนะคะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มตัวภาษีเราต้องเป็นคนจ่ายทั้งหมดอันนี้เป็นปัญหาชีวิตของผู้ประกอบการหลายคนนะคือทุกอย่างเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะต้องแยกอย่างนี้ค่ะบางคนจะชอบมีปัญหาเรื่องของ เวลาคุณเอาสินค้านำเข้ามาใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาค่าใช้จ่ายอะไรมาใช้ยังไงใช่ไหมคะพี่นวลก็เลยเนี่ยมันมีปัญหาชีวิตของคนนำสินค้าเข้ามาพี่นวลก็เลยทำคอร์สเนาะตอนนี้พี่นวลก็ทำคอร์สนะเดี๋ยวว่าตัวเนี้ยราคาพิเศษมากเลยนะเรื่องพวกสินค้านำเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่นวลจะสอนวันที่17มีนานี้เนาะเรื่องภาษีย้อนหลังเรื่องจริงที่ใครไม่อยากเจอรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านอันนี้จะสอนเรื่องของเวลานำเข้าสินค้ามาค่ะคุณต้องรู้อะไรบ้างโน่นนี่นั่นไปสมัครนะคะตอนนี้เป็นแบบเพิ่งพูดนะวันนี้เดี๋ยว17นี้สอนแล้วนะราคาพิเศษนะคะถูกเป็นพิเศษมากเลยค่ะทักอินบ็อกซ์ขอแอดมินราคาพิเศษเลยค่ะสมัครช่วงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะสอนเรื่องนี้ให้คือจะอันนี้จะสอนเรื่องของเรื่องของศุลกากรเนาะเวลาการนำเข้าสินค้าเรื่องของสัมปทานมิตรนะคะเรื่องของบินพวกนี้ของคุณก็ได้เพราะว่าเนี่ยพี่นวลเห็นอยู่ว่าสินค้าส่วนใหญ่สินค้าจากเมืองจีนเป็นไงเอาเข้ามาบางคนก็แบบว่าไม่มีบงไม่มีบินทำไงให้มันเป็นค่าใช้จ่ายได้เดี๋ยวพี่นวลมาใส่ให้ในคอร์สนี้นะคะชื่อคอร์สนะคะภาษีย้อนหลังเรื่องจริงที่ไม่อยากเจอนะคะรายได้เกินล้านแปดนะคะ CF ไปเลยค่ะ CF ราคาพิเศษเลยค่ะถูกมากนะคะรีบไปสมัครนะคะถูกมากอันนี้คอร์สนี้ทำมาขำๆนะคะแต่ว่าอยากจะช่วยมากกว่านะอันนี้นะทำมาช่วยนะคะส
ามารถจริงๆอะค่ะมันสามารถทำเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะอันเนี้ยคุณปี้ไปเรียนค่ะคอร์สเนี้ยช่วยได้อะโดนหมดค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณเพิ่งถามว่าร้านค้าธรรมดาที่ขายแล้วเข้าโครงการแบบนี้โดนสรรพากรหมดเลยก็คืออย่างนี้นะคะคือคำว่าโดนหมดเลยเราต้องเข้าใจนิดนึงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่รายได้ของร้านค้าเราอะค่ะไม่มีคำว่าเฮ้ยรายได้นี้มันยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเมื่อนั้นละค่ะคุณถึงไม่ต้องเสียภาษีเหมือนอย่างเงี้ยคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใช่ไหมคนที่เข้าร่วมโครงการละคนละครึ่งรัฐช่วยเงินเข้าไปค่ะได้ 3,000 ใช่ไหมปีที่แล้วปี63ที่รัฐให้ไป 3,000 ไอ้ 3,000 นั้นเขาไม่เอามาคำนวณเป็นรายได้ของผู้ที่เป็นแบบประชาชนที่รับแต่ตรงร้านค้าเขาก็ไม่ได้บอกนี่ว่าร้านค้าเงินของร้านค้าที่ได้ร่วมจากโครงการคนละครึ่งได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีถ้ามันไม่มีคำพูดพวกอย่างนี้หรือมีกฎหมายออกมาค่ะไม่ว่าเราจะเข้าร่วมโครงการอะไรก็ตามแสดงว่าเงินได้ของร้านค้ามันก็เหมือนเงินได้ค่ะที่เราค้าขายตามปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าค่ะมันเราได้รับการส่งเสริมถูกไหมจากรัฐเพราะว่าป้ายตรงนี้ป้ายของเขาเนี่ยเป็นตัวดึงคนเข้ามาร้านเรามันก็ช่วยในระดับนึงแต่เงินได้ที่เกิดขึ้นพวกนั้นคือเงินได้ที่เราอะค่ะก็ต้องมาดูว่าเอ้ยฉันต้องเสียภาษีแต่อัตราที่ต้องเสียมันก็แล้วแต่ว่ารายได้ของเราที่เข้ามาเป็นเงินเท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้ก่อนเป็นไงคะเอาคุณมาฟังพี่นวลนะวันนี้คุณรู้แล้วแหละว่าอ๋อพี่นวลคะโอเครายได้พวกนี้นะคะหลบไม่ได้หนีไม่ได้ต้องเสียก็ต้องไปทำให้ถูกต้องด้วยตัวเราเองเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเจอเบี้ยปรับอันแสนแพงเหมือนที่เพื่อนหลายๆคนกำลังเจออยู่ณขณะนี้ใช่ไหมคะคือสุดท้ายอะค่ะคือเดี๋ยวนี้ค่ะต้องบอกว่าสัมภาระเองอะค่ะเขาก็พยายามเอาเรื่องของเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการเนาะคือณวันนี้เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยอะค่ะอย่างที่บอกว่าบางครั้งเวลาเราจดแวตขึ้นมาเราเองต้องรู้เรื่องของใบกำกับภาษีนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีความรู้เรื่องของใบกำกับภาษีออกใบกำกับภาษีแบบมั่วๆเราก็ซวยได้หรือเราเองอะค่ะไม่มีใบกำกับภาษีซื้อที่จะเอามาใช้หักกับภาษีขายแล้วเราได้นับคำแนะนำให้ไปซื้อบินมาใช้ไอเวอร์ชั่นประเภทอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาชีวิตในอนาคตของเราด้วยเช่นกันอันนี้คือสิ่งที่แบบเป็นปัญหาหนักมากเลยนะของคนที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีคำแนะนำที่แบบบางครั้งเราอาจจะไม่รู้หรอกแต่บางทีมีคนจัดหาให้รู้ว่าโน่นนี่นั่นแต่ถ้าเรามาฟังพี่นวลในไลฟ์นี้แล้วพี่นวลก็จะเตือนนะคะเพราะว่าพี่นวลไม่อยากให้คุณพลาดเวลาคุณพลาดนะคะเวลาค่าของความไม่รู้ภาษีอะค่ะผู้ประกอบการเยอะต้องเสียภาษีแพงมากอะจากกำไรอะค่ะคือสมมุติเพื่อนๆทำธุรกิจใช่ไหมกำไรของเรามันควรจะอะไรคะมันควรเก็บไว้ให้กับคนที่เรารักใช่ป่ะเราทำธุรกิจกำไรคุณไม่ได้มากอะยิ่งบางคนอะขายในนะคุณค้าขายใน Shopee คุณค้าขายใน Lazada แต่ถ้าคุณค้าขายในร้านค้าปกติทั่วไปราคาของคุณมันขึ้นราคาสูงได้แต่พอคุณไปขายอยู่ในนั้นเป็นไงคะคุณต้องดั้มราคามากกว่ากี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบางคน 50% ด้วยซ้ำจริงไหมที่พี่นวลพูดพี่นวลเข้าใจเรานะคืออย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่ว่าเดือนปีที่แล้วที่เราได้รับรายได้มาพวกนั้นนะคะก็ลงไปดูก็ต้องคำนวณเพื่อเสียภาษีค่ะแต่ว่าปีนี้ปีที่แล้วของรายได้ของเดือนของที่ผ่านมาค่ะของปี63อะค่ะถ้าเรายื่นออนไลน์ค่ะเราสามารถยื่นได้ถึง30มิถุนายนนะการยื่นออนไลน์นะแต่ถ้าคุณยื่นแบบกระดาษนะยื่นแบบกระดาษคือเอาเอกสารไปยื่นที่พื้นที่อะค่ะมันจะได้เพียงแค่31มีนานี้เท่านั้นก็ยื่นออนไลน์เอายื่นออนไลน์ได้นะคะดูกำไรได้ตรงนี้เป็นเมนนะคะคือถามว่าค่ะเวลาที่เราเสียภาษีจริงๆการเสียภาษีอะค่ะเพื่อนๆมันจะมีการเสียภาษีแบบกลางปีสำหรับบางประเภทของรายได้ใช่ไหมสมมุติว่าถ้าคนค้าขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะค้าขายทางโลกของออนไลน์อย่างเงี้ยคุณต้องเสียภาษีครึ่งปีจากรายได้ของ6เดือนแรกที่เกิดขึ้นก่อนคุณเรียกพงศ์ดอก94แล้วพอตอนสิ้นปีถูกไหมคะคุณมายื่นพงศ์ดอก90แต่ไอ้ที่คุณจ่ายไว้แล้วครึ่งปีตอนแรกอ่ะคุณเอามาหักกบได้ก็เหมือนกับว่าเราจ่ายไปแล้วตอนกลางปีเนี่ยครึ่งปีน่ะแต่พอตอนสิ้นปีก็เอารายได้ทั้งหมดตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมมายื่นแต่ถ้าสมมติว่าเราเองอ่ะค่ะรับแค่ประเภทของเงินเดือนอย่างนี้ใช่มั้ย
คุณก็ยื่นแค่พงศ.ด.91แต่ถ้าคุณมีรายได้ประเภทอื่นขึ้นมาด้วยคุณก็ต้องยื่นเป็นพงศ.ด .90 คือทุกรายได้ที่เกิดขึ้นมันก็มาดูว่ารายได้น่ะนะคะอยู่ในประเภทภาษีอะไรบางประเภทคือมันต้องรู้เรื่องของประเภทภาษีเพราะบางประเภทเขาให้เอาค่าใช้จ่ายอะค่ะมาใช้ได้มากสุดนะคะสมมุติว่าเรารับเรื่องของเงินเดือนใช่ไหมสมมุติเพื่อนๆกับพี่นวลอะรับเงินเดือนประจำกันใช่ไหมจ๊ะเงินเดือนประจำมันคือรายได้ตาม40วงเล็บ1สมมุติว่าเพื่อนๆจะรับเงินเดือนประจำของเพื่อนๆอะมาสักแบบ1ล้าน2ล้าน5ล้าน10ล้านกี่ล้านก็ตามได้ค่าใช้จ่ายมากสุด 50% แต่ไม่เกินเท่าไหร่คะ1แสนบาทเท่านั้นคุณจะมีรายได้งอกมาเท่าไหร่ก็ตามนะคะเงินได้40วงเล็บ1กับ40วงเล็บ2รวมกันได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาทมันถึงต้องรู้ประเภทรายได้ว่าอ๋อรายได้นี้เข้าประเภทไหนโดนสัมภาระคุณสมชายบอกว่าผมโดนแวด7ย้อนหลังตอนนี้ปวดหัวเลยพี่นวลเข้าใจค่ะสิ่งที่คุณสมชายพูดมีเพื่อนๆหลายคนนะคะเจออย่างนี้เยอะมากอันนี้ถึงได้ออกมาให้ความรู้เพราะอยากจะช่วยอยากจะบอกอยากจะเตือนให้ว่าทำให้ถูกต้องก่อนเราจะได้ไม่ต้องเจอเนี่ยขอบคุณมากนะคะคุณสมชายคือเข้าใจนะคะพี่นวลเป็นกำลังใจให้เลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเจอเรื่องของแวดย้อนหลังอะตัวแวดจริงๆไม่เยอะใช่ไหมคุณสมชายแต่ไอตัวภาษีไอตัวเบี้ยปรับกับไอเงินเพิ่มนี่แหละมันเป็นเงินมหาศาลเพราะว่ายิ่งบางคนนะคะเราค้าขายแล้วเป็นไงอ่ะยอดเราอ่ะเราเอากำไรนิดเดียวไงแล้วเราก็ไม่ได้บวกแวด 7% ที่พี่นวลบอกไปถูกไหมเพราะคุณไม่ได้ไปชาร์จราคากับสินค้าที่คุณขายแต่ยอดขายเราอ่ะเกินล้านแปดไปแล้วอะค่ะชีวิตเป็นไงคะมันก็เครียดนะเพราะเราจะมาเจอดอกเบี้ยอันแสนแพงอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตของเราหลายๆคนนะเนาะคะค่ะเข้าใจค่ะคือถ้ามันเจอแล้วยังไงก็ต้องจดนะคะหนีไม่ได้นะคะอยากรู้ไหมจดแล้วจะออกยังไง พอเถอะพี่นวลอย่าพูดอะไรเยอะนะคะนี่มันโรคออนไลน์นะคะ โอ้ทุกอย่างมีเทคนิคหมดแล้วค่ะจริงๆคือบางอย่างอะค่ะคือเหมือนกับว่าเวลาเราทุกอย่างอะค่ะมันถึงถามว่าอะแต่เพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมว่าเทสติโมเนียลของพี่นวลว่าเอ๊ะทำไมอะเพื่อนๆผู้ประกอบการที่เข้ามาเจอเติมพี่นวลนะคะเขาถึงแบบว่าฉันเซฟกัน7หลัก8หลัก9หลักไม่แปลกแต่มันเป็นสิ่งที่ทำได้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สามารถทำได้แค่รู้กับไม่รู้ไงเพราะว่าบางคนอ่ะก่อนมาเจอพี่นวลอ่ะทำไมรู้ไหมโคตรมีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีใครมาบอกว่าจะเอามันมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายยังไงมันทำให้บางคนที่บอกว่าเอ้ยบางคนเงินหายหลัก5ล้าน10ล้านมันมีอยู่จริงอ่ะมันเสียดายว่าทำไมกูไม่มาก่อนหน้านี้วะกูคิดอะไรแบบคือบางทีด้วยช่วงจังหวะช่วงของเวลานะมีเหมือนกันที่พี่แบบว่าพี่จะมาเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ไม่มีเวลาแล้วพี่ก็บอกว่าเอ้ยขอแบบขอเลื่อนนะแล้วก็พอมาปีนี้เงินหายไป10ล้านแบบย้อนเวลาได้แบบว่าจะต้องรีบกลับมาเจอพี่นวลก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่นวลก็บอกว่าเออไม่ต้องคิดมากแต่อย่างน้อยเราได้มาเจอกันคือบางเรื่องอะค่ะที่พี่นวลสอนออนไลน์ให้ได้พี่นวลก็จะสอนให้แต่ถ้าบางเรื่องที่ก็ไม่ควรจะสอนออนไลน์พี่นวลอาจจะแบบเอามาให้เป็นโบนัสแต่โบนัสที่พี่นวลสอนเสร็จอะค่ะพี่นวลก็อาจจะขออนุญาตลบเพราะว่าบางอย่างก็ไม่ควรสอนออนไลน์นะคะต้องเข้าใจแต่ว่าบางทีที่สอนให้เพราะอยากช่วยเนาะเข้าใจอ่ะค่ะคือต้องเสียค่ะเวลาที่เราโดนเรียกแล้วยังดีนะของคุณสมชายยอดยังไม่เยอะยังแค่หลักหมื่นยังโชคดีจริงบางคนเจอแบบหนักมากเลยค่ะพี่นวลเป็นกำลังใจให้อ่ะค่ะคือพี่นวลไม่รู้หรอกว่าณวันนี้บางคนนะคะอาจจะเจอสถานการณ์ที่พี่นวลบอกอยู่แต่พี่นวลแค่อยากจะบอกคุณว่าค่ะยิ่งเราเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยภาษีมันยังเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับเราอีกหรอแล้วเราจะต้องเสียภาษีแพงไปทั้งชีวิตจากความไม่รู้อีกหรือเปล่าคือบางครั้งค่ะเวลาที่ผู้ประกอบการเจอค่ะมันเจอเพราะอะไรเพราะไม่รู้ก็มีมันเจอเพราะบางครั้งเราคิดว่ามันทำได้เราคิดว่ามันถูกต้องเพราะใครๆก็ทำกันเราคิดว่าเฮ้ยมันรอดแต่พอสุดท้ายมันโดนย้อนสอนจากอะไรไอ้ใบกำกับที่อยู่เอามาใช้อ่ะปัญหาชีวิตในอนาคตนะพี่นวลบอกได้เลย
อ๋อ3ปีค่ะ3ปีคุณฮอปปี้ไม่นานค่ะ3ปีเอง3ปีนะคะสมมติวันนี้คุณเข้าวัดใช่ไหมคุณรายได้คุณเกิน1.8 ล้านแต่รายได้ของคุณนะคะปีถัดไปของคุณนะคะแต่ตราบใดที่คุณยังไม่ได้ออกจากระบบของแวดอะค่ะคุณก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการนะคะทุกเดือนนะจ๊ะแต่ถ้ารายได้ของเราอะค่ะไม่ถึง1.8 ล้านนะคะต่อเนื่องกัน3ปีอันนั้นนะคะคุณสามารถที่จะนะคะออกจากแวดได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณก็นะเข้าได้ก็ออกง่ายไม่ได้ยากอะไรหรอกเธอตอนนี้มีคิวอะไรบ้างคะหมายถึงอะไรคะคุณสุทธิพรถามพี่นวลเอาถ้าใครอยากมาแบบเวอร์ชั่นเจอตัวค่ะเดี๋ยวเดือนมีนาก็จะมีตอนสิ้นมีนา31มีนานะคะเป็น VIP กรุ๊ปอะค่ะกลุ่มเป็น VIP กลุ่มกรุ๊ปนึงไม่เกิน5คนนะคะเอาปัญหามาคุยมาให้พี่นวลช่วยแนะนำแล้วก็เอาช่องกฎหมายอะค่ะที่เป็นความลับทางภาษีอะค่ะไปใช้คอร์สใช่ไหมคะถ้าสมมติบางคนที่มีปัญหาเรื่องสารพัดธุรกรรมทางการเงินอะไรของคุณสารพัดอ่ะที่คุณติดกับปัญหาชีวิตตรงนี้อยู่อ่ะคุณมาเจอแล้วคุณเอาเทคนิคที่ถูกต้องนะคุณจะใช้ได้อ่ะค่ะได้ทั้งชีวิตนะคะเดี๋ยวสามารถทักแอดมินได้เลยค่ะคือถ้าเป็นคอร์สเจอตัวค่ะมันจะเป็นสิ่งที่บางเรื่องพี่นวลสอนทางเนี้ยออนไลน์ไม่ได้มันจะค่อนข้างจะเป็นท็อปซีเครตอยู่แต่ว่ามันจะช่วยเราอ่ะคือแค่คุณรู้1ข้อที่พี่นวลให้คุณก็แบบยิ้มทั้งชีวิตแล้วล่ะแล้วแต่มันมีหลายช่องมันไม่ใช่แค่ช่องเดียวที่พี่นวลสอนคุณอ่ะคุณเห็นไหมจากผลลัพธ์นะพี่นวลบอกเลยว่าสิ่งที่พี่นวลสอนนะคะทุกคนเอาไปทำแล้วเราอะค่ะคำว่าความกลัวสรรพกรที่อยู่ในอกอ่ะมันจะโดนยกออกมาเพราะอะไรเพราะคุณรู้หลักที่ถูกต้องถูกกฎหมายแล้วสรรพกรยอมรับนะพี่นวลไม่ได้บอกว่าเฮ้ยให้คุณไปหาซื้อบินให้คุณไปเอาอะไรนะไปเอาบัตรประจำตัวชาวบ้านมาสร้างค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จไอ้วิธีพวกอย่างนั้นมันไม่โอสำหรับเพื่อนๆแต่เวลาเราใช้อะไรแล้วอ่ะมันจะต้องเป็นสิ่งที่แบบว่าเราลอดทั้งชีวิตได้จริงๆอะค่ะจากสิ่งที่กฎหมายมีนะคนรู้ช่องกฎหมายมันจะได้เปรียบอย่างไม่แฟร์มากๆเลยพี่นวลบอกได้เลยแค่คุณรู้หลักอะคุณก็เนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่พี่นวลบอกคุณว่าคุณเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแต่คุณไม่รู้เรื่องกับมันเลยอะปีนี้คุณรายได้ปีที่แล้วคุณรายได้เกิน1.8 ล้านอ่ะแล้วเข้าไปแล้วทำไงแต่ปีถัดไปคุณก็ไม่ได้มีรายได้เกิน1.8 ล้านแล้วนี่กี่ปีคะ3ปีเธอก็ออกมาได้ละเข้าใจไหมโอเคอันนี้มานับเห็นนะเธอสวัสดีค่ะน้องนกขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์นะคะแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องของภาษีเรื่องของการนำเข้าสินค้าอะไรเงี้ยค่ะภาษีศุลกากรนะที่มีนวลจะสอนเนี่ยล่าสุดในคอร์สล่าสุดที่กำลังจะเปิดนะคะคอร์สภาษีย้อนหลังเรื่องจริงที่ไม่อยากเจอนะคะถ้ารายได้เกิน1.8 ล้านอันนี้เดี๋ยวก็จะสอนนะคะบางคนที่แบบว่าโอเคฉันเอาเข้าสินค้าจากเมืองจีนมาพี่นวลกูหลบกูหนีกูซ่อนๆมากูทำยังไงดีวะ เอาแบบก่อนนี้เอาค่าใช้จ่ายมาใช้ยังไงคะเดี๋ยวไปสอนให้นะคะในคอร์สนี้นะคะภาษีย้อนหลังเรื่องจริงที่ผู้ประกอบการไม่อยากเจอเปล่ารายได้เกิน1.8 ล้านทำไงดีวะอันนี้สอนให้ก็ได้ที่คอร์สนี้ไปนะคะไปสมัครเลยนะคะคอร์สนี้ถูกมากนะคะสมัครวันนี้ให้เท่าไหร่ดีอะถูกมากเป็นคอร์สที่ถูกเป็นประวัติการรีบไปเลยค่ะรีบไป CF กันนะคะ ใครฟังไรนี้โชคดีนะคะไปเรียนค่ะอันนี้ดีไม่เคยสอนทีเรื่องเนี้ยเรื่องของพวกศุลกากรพวกนี้แต่ว่าอยากช่วยมากกว่าอันนี้ทำมาช่วยขึ้นเห็นแบบว่ามันมีปัญหาไอ้เนี่ยสิ่งที่พี่นวลเอามาสอนเนี่ยพี่นวลเห็นเป็นปัญหาชีวิตนะคะอยากเรียนภาษีย้อนหลังใช่ไหมคะคุณนกเดี๋ยวทักอินบ็อกซ์แอดมินไปได้เลยนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะกี่ตังเองอ่ะถูกมากไปทักเถอะเพราะว่าเดี๋ยวคอร์สนี้พอสอนปุ๊บขึ้นราคาปั๊บยังไม่ได้ออกมาขายเลยนะคะทำแบบอยากช่วยมากกว่านะไปเถอะไปเรียนเถอะไม่เป็นไรหรอกพอคุณเอาของมาคุณก็ได้เอาบินของคุณมาใช้ได้เป็นไงไปเรียนด้วยเถอะคะคุณมนทนีได้เลยค่ะคอร์สนี้นะคะไปเรียนเลยค่ะเดี๋ยวพี่นวลสอนวันที่17มีนานะคะพี่นวลกำลังทำให้อยู่อะค่ะแต่ก็ไม่ได้ออกมาขายเลยนะเนี่ยมีความรู้สึกว่าแอบอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บขายของอะไรของพี่นวลก็ไม่รู้ไม่หรอกอยากช่วยทำมาช่วยอะเพราะว่าบางครั้งผู้ประกอบการมีปัญหาเยอะอะค่ะแล้วพอคุณเรียนคอร์สนี้อะค่ะคุณจะรู้เลยว่าเวลาที่คุณจะนำเข้าสินค้าค่ะสิ่งที่คุณต้องระวังอะมันคืออะไรมันจะได้ไม่ต้องมาเจอไงคืออย่างเป็นการช่วยเรามากกว่านะคะเพราะว่าพี่นวลเข้าใจอะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายอะ
ช้อปปี้ลาซาด้าบางทีเอาของเข้ามาโน่นนี่นั่นไม่มีบงไม่มีบินกูทำยังไงดีวะกับชีวิตแล้วบังเอิญว่าไปไงไม่ขายได้เกินล้านแปดแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปอีกมันต้องทำอะไรยังไงอะถ้าคุณมีความรู้กับมันคุณก็ไปช่วยธุรกิจเราอะนะคะสิ่งที่พี่นวลมาให้พี่นวลมาสอนนะพี่นวลคิดว่าคืออย่างน้อยพอเราเรียนเสร็จนะคะเราไปทำตัวเองอะค่ะเข้าระบบให้ถูกต้องเพื่อนๆก็ประหยัดได้เองทั้งชีวิตอะคือพี่นวลจะบอกว่าไม่ใช่ว่าบางครั้งบางคนบอกว่าพี่นวลหนูนะไม่กล้าใครขายของเพราะยอดหนูจะแตะล้านแปดแล้วพี่นวลก็จะถามกลับว่าเฮ้ยคุณสมพรยังต้องกินต้องใช่ไหมคุณมนทานียังต้องกินต้องใช่ไหมคุณนกลูกเลี้ยงต้องกินต้องใช้ครอบครัวยังต้องกินต้องใช่ไหมยังต้องทำมาหากินไหมถ้าเราเจอสัมภาระแล้วทำให้เราไม่กล้าขายสินค้าเลยเหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะลูกเรายังต้องกินต้องใช้ครอบครัวยังต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงกับมันอะที่เราจะไม่ต้องมาเจอแบบเดิมๆเรื่องเดิมๆจากความไม่รู้ภาษีไม่ว่าเราจะจ้างใครก็ตามเถอะค่ะเหมือนบางคนนะคะบางคนที่แบบเรียนกับพี่นวลเพื่อนก็บอกว่าพี่นวลหนูนะทำทุกอย่างแบบถูกต้องมากๆเลยนะคะถูกต้องทำทุกอย่างเข้าระบบถูกต้องทุกอย่างไม่มีอะไรเลยแบบคลีนมากอะขนาดที่แบบว่าคลีนมากบางครั้งคุณรู้ไหมคลีนมากอะยังเจอเลยอะคือคำว่าถูกต้องของเรากับถูกต้องของสัมภาระอาจจะไม่เหมือนกันเพราะอะสิ่งที่พี่นวลเอามาสอนเพื่อนๆนะคะมันคือประสบการณ์ไงประสบการณ์ที่คุณไม่สามารถหาที่ไหนได้เพราะมันคือประสบการณ์ตรงในอดีตของพี่นวลมากกว่า17ปีและพี่นวลเองก็ช่วยผู้ประกอบการนะคะสร้างค่าใช้จ่ายมาดิฉันว่าพันล้านถึงแล้วนะคะคนที่มาเจอพี่นวลไม่ว่าจะเรียนออฟไลน์ออนไลน์เอาไปสร้างรวมกันเนี่ยค่าใช้จ่ายมากกว่าพันล้านเพราะว่าล่ะช่องกฎหมาย1ช่องอะค่ะบางคนแค่1ช่องอะสร้างค่าใช้จ่ายได้กันหลักร้อยล้านมันคือสิ่งที่กฎหมายให้ใช้ได้แค่เรารู้จักหยิบมันมาใช้ชีวิตเราอะก็เลือกได้ค่ะว่าเราจะเป็นจะกอดความกลัวเขาเอาไว้แล้วทำธุรกิจแบบเสียวสันหลังกลัวเขามารู้กับเราไม่อยากจะเอาความกลัวออกไปจากอกแล้วเราสามารถไปวางแผนในธุรกิจได้ทั้งชีวิตเราคือคนเลือกเราคือคนตัดสินใจถูกไหมแต่พี่นวลไม่อยากให้ว่าถ้าแค่เจอสัมภาระแล้วคุณจะต้องแบบหยุดการทำธุรกิจเลยอันนั้นไม่ใช่นะจ๊ะรับเหมาก่อสร้างต้องระวังนะคะคุณสุทธิพรมันจะมีปัญหามากเลยค่ะรับเหมาก่อสร้างจะมีปัญหาเรื่องของบิลเรื่องของใบกำกับภาษีเพราะส่วนใหญ่สินค้าไม่มีบิลแล้วคุณระวังนะพี่นวลเตือนให้เลยมีเหมือนกันบางครั้งคุณส่งมอบงานคุณต่อช่วงงานไปให้คนอื่นพอเขารับช่วงงานคุณไปปรากฏว่าเขาไปเอาบิลปลอมมาให้มาใช้โดยที่เราที่เป็นเจ้าของกิจการไม่รู้เรื่องแต่พอถึงเวลาค่ะอย่าลืมนะชื่อนี้คือชื่อของใครมันคือชื่อของกิจการเราและพอถึงเวลาเราคือคนที่อาจจะเจอสัมภาระย้อนหลังได้นี่เหมือนกันนะที่บางครั้งอ่ะคุณต้องระวังเรื่องอีกอย่างนึงเรื่องของอะไรบิลน้ำมันบิลน้ำมันนะคะชอบใช้กันดีนักแล้วพอมันเจอเนี่ยมันหนาวขี้นะเธอโอเคไปดีกว่าจะพูดอะไรมากกว่านี้ก็ไม่ควรละมันมืดเกินไปละพี่นวลอยากเรียนมากเลยค่ะคุณสมพรไปเรียนค่ะใช่ค่ะต้องรายได้ไม่ถึงล้านแปดนะคะคืออย่างนี้ค่ะรายได้ไม่ถึงล้านแปดเป็นเวลาต่อเนื่องกัน3ปีอะค่ะแล้วพอไม่ถึงล้านแปดต่อเนื่องกัน3ปีคุณสามารถทำเรื่องอะค่ะขอถอนตัวเองออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะคะอันนี้สามารถทำได้ค่ะคือมันตามกฎหมายนะสิ่งที่พี่นวลพูดคือตามกฎหมายค่ะไม่คืออย่างนี้คือค่าน้ำมันอ่ะมันเอามาใช้ได้แต่เผอิญบินน้ำมันนั้นมันไม่ใช่เป็นบินน้ำมันที่มีอยู่จริงไอ้อย่างเงี้ยคือเราอะฮะคือคุณจะถามว่าตัวใบกำกับไหนอะใช้ได้หรือไม่ได้พี่นวลถามคุณก่อนเวลาที่คุณจ่ายเงินนะคะเพื่อซื้อไปซื้อสินค้าตัวใบกำกับภาษีซื้อตรงนั้นของคุณอะคุณจ่ายเงิน 100% จริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงิน 100% จริงคุณเห็นร้านค้าของเขาจริงหรือเปล่าคุณจ่ายเงิน 100% จริงหรือเปล่าแต่ถ้าบางครั้งคุณซื้อไปคุณจ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์มันรู้อยู่กันนะคะแล้วเอาบินนั้นมาใช้อันนี้มันมีความเสี่ยงมันไม่ใช่แค่บินน้ำมันนะใบกำกับภาษีซื้อทุกใบที่คุณเอามาใช้กับทางกรมสรรพากรมันคือสิ่งที่สรรพากรเสียประโยชน์ไหมถ้ามันไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าตรงนั้นจริงๆแต่มันเกิดจากบางครั้งคุณไปซื้อบินที่เขาบอกว่าโอเคนะบินนี้เป็นยังไงบินนี้
คนที่มาซื้อสินค้าเขาไม่ได้เอาบินไงเขาก็เลยเอาบินเนี้ยมาขายให้กับคุณต่อคุณแน่ใจนะว่าประโยคนั้นน่ะคือเรื่องจริงหรือคุณแน่ใจว่ามันไม่เป็นการออกใบกำกับภาษีปลอมซึ่งมันจะย้อนสอนกลับมาหาเราได้ในอนาคตไอ้นี่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเราต้องมีความรู้กับมันถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้หาลึกๆนะคะพี่นวลก็แนะนำคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 5.0 คืออนาคตเวลาคุณเป็นนิติบุคคลนะคุณไปเรียนคอร์สนั้นนะมันจะช่วยคุณตอบโจทย์ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหักหน้าที่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเคล็ดลับเทคนิคดีๆอ่ะที่ช่วยคุณได้อ่ะซึ่งพี่นวลเอามาสอนให้เดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวอนาคตพี่นวลจะสอนเรื่องของอสังหาให้กับคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 5.0 อันนั้นจะเป็นโบนัสคือไอ้คอร์สเนี้ยสอนจบไปแล้วแหละแต่เนื้อหาใช้ได้ทั้งชีวิตแค่คุณรู้นะในคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 5.0 แต่อันเนี้ยที่พี่นวลกำลังทำให้อ่ะคอร์สภาษีย้อนหลังเรื่องจริงที่ไม่อยากเจอรายได้เกิน 1.8 ล้านอันเนี้ยเอามาช่วยพวก Shopee พวก Lazadaคนที่ค้าขายแล้วเอาสินค้าเข้ามาอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่ก็ไม่ได้เคยสอนเหมือนกันเรื่องของศุลกากรอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยก็ไปลงเถอะเพราะว่าวันเนี้ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่พี่นวลมาคุยอย่างนี้นะก็ราคาพิเศษทักแอดมินไปได้เลยราคาถูกมากค่ะแต่เนื้อหานะคะไม่ถูกค่ะเนื้อหาแพงค่ะโอเคก็ไปดีกว่ายุงมาแล้วพี่นวลนะคะโอเคนะคะแต่วันเนี้ยสิ่งที่พี่นวลมาพูดวันเนี้ยพี่นวลแค่บอกว่าโอเคจากคำถามของเพื่อนๆนะคะที่บอกว่าสมัครเราชนะอ่ะเขายังรู้เงินในบัญชีเลยใช่ไหมว่าคุณมีเงินรวมในบัญชีอ่ะเท่าไหร่เกิน 500,000 ยังแล้วสรรพากรจะไม่รู้ยอดเงินในบัญชีของเราหรือเปล่าล่ะรู้ไหมคุณว่า นี่หนอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้แต่ที่แน่ๆเราเองอะค่ะก็ไม่ควรจะประมาทดีที่สุดก็คือถ้าเรามีรายได้เราเองก็ต้องมีความรู้เรื่องของภาษีเพราะมันจะช่วยให้เราที่เป็นผู้ประกอบการสามารถเอาไปใช้และวางแผนตลอดชีวิตในการทำธุรกิจอย่ารอนะเพราะว่าคำว่ารอมันทำให้หลายๆคนนะคะเสียน้ำตามาเยอะละจากคำเดียวว่ารอแล้วก็มานั่งเสียดายว่าแหละกูไม่น่าเลยอ่ะกูน่าจะเชื่อพี่นนท์ตั้งแต่แรกทำให้มันถูกต้องเข้าระบบแล้วก็แบบจะได้เก็บกำไรไว้ให้กับลูกหลานใช่ไหมคะชอบฟังพี่นวลเหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนันทิชาบอกว่าชอบฟังพี่นวลได้ความรู้เพิ่มขึ้นเลยนะคะรักนะคะขอบคุณมากพี่นวลก็มาให้ด้วยความรักนะคะกาแฟเย็นวัดหนองใหญ่อร่อยมาก จริงเหรอคะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากที่จะเรียนรู้เรื่องของคอร์สภาษีย้อนหลังนะคะเรื่องจริงที่ไม่อยากเจอรายได้เกินล้านแปดก็พิมพ์ CF ก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้แอดมินนะทึกทักอินบ็อกซ์แอดมินเพื่อขอราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวพี่นวลบอกน้องเอาไว้นะคะแล้วคอร์สนี้นะคะเดี๋ยวพี่นวลสอนวันที่17มีนาคมนี้นะคะจะเป็นอีกคอร์สที่ตั้งใจทำมาช่วยนะคะสำหรับผู้ประกอบการทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามพี่นวลขอบคุณคุณนกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณรัตนาชัยขอบคุณคุณณัฐนิชานะคะขอบคุณคุณรัชพรนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอ๋อถ้าขยายกิจการต้องเรียนยินดีเลยค่ะไปเรียนนะคะเพราะว่าเรียน1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย